ดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกุลครับและกะทิณัฐิดาสหกิจรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนศิลป์รายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสรรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 16:50 นเป็นต้นไปนะครับค่ะนี่น่ารักมั้ยคะพี่ชายเดียวโอ้น้องหมากำลังหลับน่ารักดีน่ารักดีกะทิอยากเลี้ยงน้องหมาค่ะแต่กลัวไม่มีเวลาดูแลก็เลยเก็บภาพน่ารักน่ารักสะสมไว้ดีกว่าชอบเก็บสะสมใช่ไหมใช่โอเคงั้นดีเลยเพราะว่าศิลปินที่มาในวันนี้นะจะต้องคุยถูกคอกับน้องกะทิแน่เพราะว่าพี่เขาชอบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงน้องหมาเนี่ยแหละแล้วก็ชอบวาดภาพน้องหมาเนี่ยเก็บเอาไว้ด้วยค่ะพี่ชายเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ต้นณรงค์ศักดิ์มุ่งมิตรกันเลยครับค่ะพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต้นพี่ต้นสะสมน้องหมาไว้เยอะไหมคะเลี้ยงไว้เยอะไหมผมช่วยหมาจอนจัดมาเก็บมาเลี้ยงตอนนี้ก็มีอยู่40กว่าตัว40ตัวครับโอ้โหเยอะมากเก็บมาไว้นานยังครับตอนนี้ก็เลี้ยงมาร่วม20ปีได้เก็บมาเลี้ยงตลอดแสดงว่าตอนนี้ก็ต้องโตกันหมดแล้วเนาะครับมีน้องหมาเยอะอย่างนี้แล้วอย่างภาพวาดที่ได้ทราบไปตอนต้นเนี่ยครับมีเยอะหรือเปล่าครับมีเยอะครับคือไงคือว่างๆก็นั่งวาดภาพน้องหมาตอนนี้ใช่ครับก็แบบที่เอามานี่ครับชื่อออมสินอ๋อวันนี้จะวาดน้องออมสินเหรอไหนๆขอดูหน่อยครับน้องออมสินทำไมน้องออมสินมีออปชั่นเสริมนะคะผมเก็บมาตอนเขาโดนหมาใหญ่กัดแล้วก็พิการตั้งแต่นั้นมาเลยก็เลี้ยงมาแล้วก็ทำล้อให้เขาใส่นี่เลี้ยงมา11ปีนะล้อนี่ก็ทำเองเนาะพี่ต้นงั้นเดี๋ยวเริ่มวาดน้องออมสินกันเลยดีกว่าครับได้ครับใช้สีน้ำตาลร่างภาพเจ้าออมสินบนกระดาษสีเทาไว้บริเวณกลางภาพเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับภาพค่ะพี่ต้นคะในการวาดภาพครั้งนี้ค่ะพี่ต้นมีวิธีการจัดวางโครงสร้างสียังไงบ้างคะในขั้นตอนแรกคะคือชิ้นนี้เราเลือกรูปหมามาแล้วเราก็เลือกกระดาษซึ่งเป็นกระดาษสีช็อกมันจะมีกระดาษหลายเฉดแล้วก็เลือกให้เหมาะกับหมาที่เราจะวาดว่าเหมาะกับสีขนเขาอะไรใช่ครับเพราะว่าเราจะได้ควบคุมน้ำหนักแล้วก็วาดได้ง่ายสำหรับการลงสีพี่ต้นใช้สีม่วงเน้นน้ำหนักเงาโดยระบายตามลักษณะขนตามความเป็นจริงที่มีความเรียบเนียนค่ะพี่ต้นครับว่าทำไมจะต้องลงน้ำหนักตรงส่วนของกลางภาพก่อนล่ะครับขอเราจะเพื่อให้ง่ายเราจะลงน้ำหนักกลางๆไว้ก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้น้ำหนักตรงกลางก่อนว่าความเข้มประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราถึงไปเน้นไฮไลท์แล้วก็ส่วนเข้มอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะง่ายในการวาดครับไม่ได้เรียนจากอ่อนกลางเข้มไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นกลางให้เป็นพื้นผิวพื้นสีเดียวกันไปก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาเน้นรายละเอียดเข้มหรือว่าอ่อนหลังอะไรแบบนี้นะคะใช้สีดำวาดอวัยวะบนใบหน้าโดยเน้นดวงตาจมูกและปากพี่ต้นค่ะแล้วพี่ต้นมีการเน้นอวัยวะในส่วนต่างๆยังไงบ้างเหรอคะคือการวาดหมานี่เราหมาเขาจะสื่อสารกับคนที่ดวงตาค่ะมุมปากซึ่งบางครั้งเขาจะยิ้มยิ้มเขายิ้มกับเราสื่อสารกับเราได้เราควรจะเน้นตรงจุดนั้นดวงตาให้ใสๆซื่อๆไฮไลท์มีน้ำหนักเพราะว่าจารังออมสินเนี่ยเขามีลักษณะเหมือนกับหมาที่ยิ้มๆเหมือนกันครับแล้วก็อาจจะวาดเสริมเข้าไปให้มันเวอร์ขึ้นมานิดนึงบวกเพิ่มเข้าไปอะไรประมาณนี้แล้วมันจะได้ความรู้สึกออกมาจากให้เราดูแล้วหมาเขามีความสุขอะไรแบบนี้เราก็ดูแล้วมีความสุขไปกับเขาด้วยอันนี้อยู่ที่ความผูกพันของเราด้วยนะคะก็วาดง่ายหน่อยส่วนเส้นขนสีขาวนวลพี่ต้นใช้สีขาวระบายตามทิศทางที่แสงส่องทางด้านหน้าและในส่วนของการลงไฮไลท์ล่ะครับพี่ต้นเราลงมากน้อยยังไงล่ะครับเราก็ดูว่าเราดูน้ำหนักว่าส่วนหน้าส่วนหลังครับเราก็เน้นส่วนหน้าให้มันเด่นๆออกมาข้างหลังเราก็อย่าไปตบน้ำหนักที่มันแข็งหรือว่าสว่างจัดมากเกินไปเพื่อให้มันรู้สึกมันม้วนไปข้างหลังมันกลมครับจริงมากเลยค่ะคือรู้สึกถึงขนว่ามันจะแบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยอืม
ต้นเซ็นชื่อแล้วนะคะแปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตโชว์หน่อยครับนี่น้องอ้อมสินคนสวยของเราโอ้นี่ดูไปดูมาสวยกว่าแบบอีกนะครับใช่ค่ะพี่ต้นคะกะที่อยากให้พี่ต้นช่วยแนะนำสำหรับคนที่สนใจทำงานแบบนี้หน่อยค่ะครับคือเราวาดรูปสัตว์เนี่ยเราต้องสื่อสารกับเขาให้ได้เราต้องทำความเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรครับเขามีความรู้สึกยังไงต้องจับความรู้สึกตรงนี้ออกมาให้ได้แล้วเราถึงจะถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วก็ต้องมีความผูกพันกับเขาด้วยอะไรเงี้ยนะคะถ้าอย่างนั้นได้ก็ดีครับระหว่างที่พี่ต้นพูดไปเมื่อสักครู่มองหน้าผมไปด้วยเขามีความรู้สึกยังไงอะไรแหมพี่ชายเดียวพี่มากครับพี่ต้นครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้นนะครับที่มาเป็นวิทยากรให้กับรายการเราขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ